สวัสดีก่อนเที่ยงครับแขกผู้มีเกียิทุกท่านครับหลายท่านที่เดียวอยู่ในที่นี้เป็นผู้บริหารหลายท่านที่เดียวเป็นผู้ประกอบการนะครับและเท่าที่สังเกตดูวันเวลาถัดจากนี้ไปทุกท่านที่อยู่ในที่นี้จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจแน่นอนทีเดียวเพราะว่าพวกเราจะได้มาฟังประสบการณ์จากวิทยกรของเราทั้ง3ท่านบนเวทีแห่งนี้นะครับช่วงถัดจากนี้ไปผมขออนุญาตที่จะดําเนินรายการด้วยรูปแบบที่เป็นการเอง เพราะว่าในแต่ละวันพวกเราก็เครียดกันมาเยอะแล้วนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้หลายๆพื้นที่น้ําท่วมมาแล้วนะครับ2ปีก่อนเป็นอย่างไรไม่อยากให้ปีนี้เป็นอย่าง2ปีที่แล้วดังนั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาจะช่วยทําให้เราสามารถป้องกันสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้เช่นเดียวกันกับหัวข้อวันนี้ที่เราจะแลกเปลี่ยนกันกับพิากรทั้ง3ท่าน ถ้าแขกผู้มีเกยียรติท่านใดมีคําถามหรือว่าจะจะแลกเปลี่ยนกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวในช่วงท้ายสามารถส่งคําถามผ่านการเขียนหรือว่าจะถามสดตอบสดก็ได้เช่นเดียวกัน <c oughs> ผมอยากจะพาทุกท่านไปในอนาคตเพราะว่าณวันนี้2,556เก้าก็สู่อะไรามาสุดท้ายปลายปีแล้วนะครับหลายคนบอกอยากจะทำอะไรยังไม่ได้ทำรีบทำซะเพราะว่าโอกาสอนาคตข้างหน้านั้นยังมีไกลทีเดียว <c oughs> ดังนั้น ในช่วงเวลาที่เราจะได้แบ่งปันประสบการณ์เราก็คงอยากจะเห็นว่าในอนาคต3-6เดือนหเดือน1ปีหรือถ่าจากนี้ไปมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวงการไอทีนั้นมีสีสันนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งแน่นอนคนไทยเราเป็นผู้บริโภคที่ดี น่ารักมากสตางค์พร้อมจ่ายแต่ได้มาไม่รู้จะคุมหรือเปล่านะครับเราก็กําลังจะดูกันถัดจากนี้ไปเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกันตั้งแต่ตรงนี้นะครับกับท่านกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทฮิลเล่พลากตประเทศไทยจำกัดซึ่งบนเวทีแห่งนี้เป็นบริษัทโกโบโลบอลเป็นบริษัทยกัยกษ์ใหญ่ระดับโลกทีเดียววันนี้ใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของฮิลเล่พลากตกก็ใช้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะว่าของเขาดีจริงๆนะครับดังนั้นพอพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอนาคตเรียนถามนะคะคุณธนวัฒน์ครับว่า ถ้าหากว่าเราจะมองถัดจากนี้ไปสัก6เดือนสัก1ปีภาพรวมภาพกว้างเกี่ยวกับเรื่องของ ICT มันน่าจะเป็นไปไหนเป็นไปนที่ทางไหนอย่างไรครับตอนอื่นขอบคุณมากนะครับคุณวิชัยครับรบแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้นะครับ,รบผมเองเนี่ยต้องบอกบอกว่าทีแรกคุณวิชัยบอกบอกว่าให้พูดกันง่ายๆนะครับวันนี้รีแล็กซ์แต่พอขึ้นมานั่งแล้วมันดูตื่นเต้นพอสมควรนะครับนะฮะโดยเฉพาะเวลาไฟส่องหน้าแล้วก็จะพูดไม่ค่อยออก ต้องบอกบอกว่าถ้าจะให้พูดถึงทิศทางทางด้าน IT เนี่ยนะครับผมอยากจะใช้เวลาสั้นๆน,นิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับเทรนที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ4เทรนหลันะครับอันแรกคือเรื่องของ Cloud Computing นะครับอย่างเซชั่นเมื่อกี้ก็ได้มีการพูดถึงอธิบายในเรื่องของ Cloud ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมเมื่อกี้ได้มีโอกาสถามว่าทุกท่านในห้องนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะ Mid and Enterprise ลูกค้าผมว่า Cloud ไม่ใช่สิ่งใหม่แล้ว เมือ่อปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคลาวเนี่ยนะครับเราอาจจะพูดถึงอะไรที่จับต้องไม่ได้ยังไม่ค่อยชัดแต่วันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงคลาวเนี่ยไม่แน่มีใครทราบมาว่า IDC เนี่ยนะครับบอกบอกว่าปีนี้ Cloud spending ที่เป็น u u l l i c l o u u เนี่ยนะครับ9,000ล้านนะครับดับเบิลจากปีที่แล้วนะครับแล้วเราจะดับเบิลอีกครั้งหนึ่งตาม IDC report ไปที่ประมาณ18,000หรือ20,000ล้านในอีก2ปีถัดไปนะครับเพราะงั้นคลาวไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใหม่ใ นะครับผมเห็นว่าคลาวเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเทรนที่ต้องบอกบอกว่าชัดเจนมากโดยเฉพาะหลายๆองค์กรเนี่ยจะไม่มีใครมานั่งรอทำโปรเจกต์3เดือน6เดือน9เดือนปีหนึ่งนะครับมานั่งรอจัดซื้อจัดหากว่าจะเริ่ม Implement การที่เราไปหา Cloud Solution ที่มันตรงกับความต้องการของเราที่พ o ูฟเวนแล้วเนี่ยนั่นก็คือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่สปีดอย่างเดียวก็เป็นการลดต้นทุนนั่นคือเทรนที่หที่เราเห็น เทรนที่2เนี่ยคือเรื่องของ Big Data b i นะครับเทุกคนอาจจะต้องบอกบอกว่าหลายๆคนพูดถึง i i g d t t ถ้าผมขอให้ Definition สักนิดหนึ่งคำว่า Big Data เนี่ยเราพูดถึง Data ที่หลักๆนะครับเราพูดถึง Structure Data กับ Unstructured Data นะครับเวลาเราพูดถึง Structure Data ก็คือ Data ที่มาจากคอมพิวเตอร์นะครับมาจากระบบ ERP, ระบบ CRM ระบบทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็น Data ที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์อันนี้เป็น Structure Data ต่ u t s u r u u t u r e d Data ก็คือ Data ที่เป็นรูปเป็น Text นะครับเป็นทุกชนิดเลยสารพันของเรื่อง Data Big Data ก็เป็นอีกเทรนดหนึ่งที่สำคัญเพราะวันนี้เนี่ยต้องบอก,บอกว่า g a r ์ n e r r e p r r t เนี่ยนะครับบอกไว้ว่าปี2015นะครับ90%ของ Data จะเป็น Unstructured Data เพราะงั้นพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยจากที่เราใช้ Data จากคอมพิวเตอร์ที่เป็น10%เนี่ยมาเข้าใจ Behavior ของลูกค้าเนี่ยเราอาจจะไม่พอ นี่คือเหตุผลที่สําคัญที่ว่าทําไมเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของ Big Data เพราะ Data ส่วนใหญ่จะกลายไปเป็น Unstructured Data และถ้าเราไม่เข้าใจ Unstructured Data นั่นคือสิ่งที่เราก็จะไม่เข้าใจลูกค้าว่า Behavior ของเขาจะเป็นยังไงสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเพราะฉะนั้นเทรนดที่2เรื่อง Big Data จะเป็น Big Topic มากๆในทุก Organization ที่เราต้องเตรียมตัวและก็เตรียมการนะครับเรื่องที่สนะครับก็คือเรื่องของ Social Network ผมคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนคงคุ้นเคยอยู่แล้วเวลาพูดถึง Facebook พูดถึงทุกๆอย่างนะครับผมให้ตัวอย่างละกันว่าสิ่งพวกนี้สำคัญไม่ใช่แค่ในเรื่องของเทคโนโลยีแต่มันเป็นเรื่องของเจเนเรชันด้วยหลานผมเนี่ยนะครับเขามาทำฟันที่หลังออฟฟิศผมนะครับที่ผมว่าเอ๊ะทำไมมา้านนี้เขาบอกว่าดาราเนี่ยมาทำ้านนี้ทุกคนเลยฟันขาว เพราะงั้นจะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยนะครับแค่ Advertisement ที่เราทำเป็น Traditional Advertisement มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูก Seg เม n ตละ GenY Gen m i l l e n ิเอนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยคือ Behavior ของเขาเนี่ยเชื่อในเรื่องของ r f f r r n c e นะครับเชื่อในเรื่องของ Social Network นะครับถ้าเราเข้าไปขายครีมหน้าเด้งใน Facebook มันอาจจะขายได้ดีกว่ามานั่งโฆษณาอยู่ที่ช่อง3ผมไม่ได้ว่าอะไรช่อง3นี่เป็นตัวอย่างนะ เพราะงั้นน,นี่คือสิ่งที่ต้องบอกบอกว่า Mix ของแอ v เ r อ i s ท m สเมนต์ของการเข้าถึงนะครับลูกค้าเนี่ยเป็นอะไรที่เปลี่ยนไปเพราะงั้นถ้าเราอยู่ใน Enterprise เนี่ยการที่เราคิดว่าเราทำคอม u ูนิเคชันไปหาลูกค้าเราที่เป็น traditional way อาจจะไม่พอถ้าวันนี้แบงค์ไหนไม่มีเรื่องของ Mobile Banking ไม่มีเรื่องของ Internet Bank i บ g ผมว่ายาก เพราะว่าผมเชื่อว่าเกือบจะทุกคนในห้องนี้แทบจะไม่ได้ไปสาขาแบงก์กันแล้ววันอาวันนี้เพราะงั้นในเทรนด์ในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นอิมพอร์ตแนนท์เทรนด์ที่เราจะต้องจับกลุ่มนี้ให้ได้นะครับเทรนด์ trend ที่4คือเทรนด์สุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคือเรื่องของ uh, mobility นะครับอ,อธิบทีครับในเรื่องของ mobility และ security สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกบอกว่าสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าให้ตัวอย่างเมื่อกี้คุณวิชัยพูดถึงน้ําท่วม น้ำท่วมเนี่ยเป็นอะไรที่คราวที่แล้วเนี่ยถ้าเข้าออฟฟิศไม่ได้ทํางานไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ถ้าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องของ Mobility Concept ก็คือเราทํางานได้จากทุกที่ทุกทางเลยนะครับเดต้ Data เนี่ยอยู่ที่ Data Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วเราก็สามารถจะ Connect มาได้ในทุก Device หรือในวันคนนี้ c อนเซปตทุกคนจะก็คือ b r i n g your own device Concept ก็คือในเรื่องของ Mobility เพราะงั้นจะทำยังไงให้เรามีเรื่องของโมบิลิตี้ที่เราจะเข้าถึงข้อมูลนะครับและสามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกทางผมชอบตัวอย่างนี้มากที่เวลาผมยกถึงตัวเองนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยจีบแฟนเนี่ยผมต้องไปใช้เครื่องโทรศัพท์สาธารนณะและหยอดตู้และยืนรอตามต้นเสาแล้วนัดกันว่าเจอต้นเสาต้นที่3มผมคิดว่าวันนี้เนี่ยไม่มีใครรอแล้วแค่ลืมโทรศัพท์ในรถนะครับวันนี้เนี่ย อันนี้เป็นตัวอย่างผมเลยกันอย่าไปยกตัวอย่างคนอื่นนะครับผมแค่ลืมโทรศัพท์ไว้ในรถและภรรยาโทรเข้ามาไม่ได้เนี่ยไม่รับสายเนี่ยนะครับดูเป็นเรื่องเป็นราวพอสมควรนะเห็นไหมยิ้มกันหมดเลยท่านผู้ชายทั้งหลายนะครับน่าจะมีป x p e r i e ร c e เดียวกันเพราะงั้นจะบอกบอกว่า Mobility เป็นอะไรที่เราต้อง Connect กับคนตลอดเวลาและนี่คือเทรน์ที่เราจะต้องมองจะต้องมองหาทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับสเทรนเนี่ยเราพูดถึง New Style of i ไ ถ้าเราเป็น IT สมัยเดิมที่เป็น traditional เนี่ยนะครับมันอาจจะเซิฟสิ่งนี้ไม่ได้ New Style of IT จะต้องมาเซิฟสิ่งนี้ซึ่งผมขอเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะสั้นๆสัก2นาทีจริงๆท็อปิกที่ผมพูดปกติผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะครับแต่คุณวิชัยบอกให้ผมพูด7นาทีนะครับก็คือว่าจะบอกว่า New Style of IT เนี่ยคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยนะครับที่จะมาตอบเทรนด์่เทรนนี้เนี่ยอันแรกก็คือ p e e d นะครับการที่เราจะมี IT สมัยใหม่เราต้องมี Speed of Innovation จะทำยังไงที่เราสามารถตอบสนองได้เร็วมากๆและสามารถ speed of innovation คือสร้างความต่างในมาร์เก็ตได้อย่างวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ในในการแข่งขันเนี่ยถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าเราจะมีคอสที่ต่ำที่สุดหรือเราจะมีความแตกต่างจากคนอื่นแล้วเราไปแทบอยู่ตรงกลางเราจะมีปัญหาทันทีเพราะงั้น speed ในการสร้าง innovation speed ในการ respond จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนั่นคือ character ที่หของ new style of it คาแรคเตอรที่2ของ New Style of IT ก็คือต้องมี agility agility คือความยืดหยุนนะครับเราจะต้องสามารถยืดหยุ่นได้พอเรา s e n ส์ได้ว่กากำลังจะเกิดอะไรขึ้นปับ๊บเราต้อง Respond นะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่า Cloud Concept mobility Concept ทั้งหลายที่จะมาซัพพอร์สิ่งนี้หรือ big data นะครับเพราะงั้นเ e n s e and r r s s p o n d ในเรื่องของ agility นั่นคืออีก c าแรค c t อ r ์หนึ่งของ New Style of IT c h a คาแรคเตอที่3ครับสำคัญมากๆคือเรื่องของคอส ไอสมัยใหม่ต้องมีคอสที่ต่ำนะครับเราต้องสามารถที่จะเลเวลเลชได้ทุกวันนี้ในองค์กรผมว่าทุกคนคุ้นเคยกับเรื่องของเวอร์ช l ลไ a เซชัจากที่ต้องมี1 s e r v เซ1ร์ f เวอร์1 a p p l ซอฟต์แวร์ software, หแอพลิเคชและทำหนง,งานไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเราสามารถสอทอแล้วบอกกอสอทอให้ลงทุนทำคลาวด์เซอร์วิให้ก็สามารถทำได้นะครับเพราะงั้นการที่ว่าเราต้องมาดูต้นทุนว่าต้นทุนที่เราทำเนี่ยต่ำที่สุดอยู่ตรงไหน เพราะงั้น Data Center Optimization Network Optimization นั่นคือสิ่งที่สำคัญของ New Style of IT และเรื่องสุดท้ายที่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญคือเรื่องของ Risk Management การที่เราเป็น IT เนี่ยนะครับเ,เวลาทำให้มันง่ายสำหรับ Business ในการ Response แต่ IT เองไม่ง่ายนะครับเมื่อก่อนนี้เวลา1ระบบมีปัญหาเราก็เดินไปที่ s e r v ์ฟเอร์หตัวแอปพลิเคชัน1อันซอฟต์แวร์หนึ่งชิ้นแล้วแก้ปัญหาเวลาเราทำ Virtualization ทำ Cloud มันง่ายไหมครับที่จะ Identify ปัญหามันไม่ง่ายนะครับเพราะงั้นระบบ IT จะต้องสามารถ Manage Risk ได้ดีในการทำา p p r r t t o o n ในขณะเดียวกันในเรื่องของ Security ที่จะมี Cyber Attack อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะทุกวันนี้เนี่ย k อ t พวกพวกที่เป็น Hacker เนี่ยเขาไม่ได้แฮกที่แค่ i n f r าแล้วนะครับเขาแฮกเข้ามาในระดับของแอปพลิเคชันหรือ Software ตาม Concept ของ Bring Your Own Device เข้ามาตาม Concept นั้นเลย เพราะงั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวที่จะจัดการในสิ่งพวกนี้เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเพราะงั้นผมสรุปสั้นๆน,น,นะครับเทรนที่เกิดขึ้นคือ4เทรนนะครับในเรื่อง Cloud, Big Data, Social Network, Mobility มบิลิตี้คาแรคเตอร์ที่จะไปซัพพอร์ตนิวไอทีเอ่อวไตไอก็คือเราต้องมี Speed of Innovation มี Agility มี lowcost แล้วก็ Risk Management ที่ดีครับเห็นภาพเลยนะครเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปเนี่ยครับกับ4เทรนที่หลายๆคนคงได้สัมผัสแล้วด้วยนะครับคุณวัฒ วันนี้เราคงจะต้องหันไปมองว่าเรื่องของการที่จะปรับตัวให้ทันโดยเฉพาะเรื่องของซอฟต์แวร์เรียนถามท่านรองฮะว่าถ้าหากว่าอย่างที่คุณธนวัฒน์ได้เล่าให้เราฟังแล้วมันเกิดขึ้นจริงในวันนี้อนาคตอนันใกล้และไกลเนี่ยตอนนี้วงการของซอฟต์แวร์นี่เขามีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาล้อก,กันไปกับเทคโนโลยีสมัยอย่างไรบ้างจริงๆท่านดูหลายๆอย่างของซอฟต์แวร์นะครับมันก็จะไปพร้อมแล้วเพราะว่าในในทุกวันนี้นะครับ บางอย่างไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าตรงนี้ uh huh. เป็นฮาร์ดแวร์ตรงนี้เป็นซอฟตแวร์หรือว่าเป็นเฟ uh ิร์มแวร์สมัยผมเรียนเนี่ยคำว่าเฟิร์มแวร์ยังไม่เป็นที่นิยมด้วยซ้ำ uh huh. นะครับตอนนั้นกําลังเรียกกันอยู่ว่าเจลโลแวร์เพราะมันไม่ไม่ hard, uh huh. ไม่ฮาร์ดไม่ซอฟต์เป็นเหมือนเยลลี huh. ่เด้งเด้งไปเด้งมาครับ uh huh. ตอนนี้ก็ทุกคนติดปากเรียกเฟิร์มแวร์กันกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ uh huh. ตัวหนึ่งที่เรากําลังมุ่งหน้าไปสู่นะครับแล้วหลายๆสถาบันเนี่ยก็คล้ายๆบอกมาเป็นเทรนด์ว่า มีอินเทอร์เน็ตออฟ s ิที่สุดท้ายปลายทางแล้วอะไรก็ไม่รู้ฮะมันจะไปต่อต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับคนประชากรในโลกเนี่ยมีอยู่7ล้านคนเจพันล้านคนนะครับคนที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับบุคคลที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยอยู่ที่2 4 0 4ันล้านคนนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในประเทศประเทศฝั่งตะวันตกนะครับของเอเชียเนี่ยกำลังกำลังเพิ่มขึ้นมาอย่างค่อนข้างเยอะข้อมูลที่อยู่ใน อินเทอร์เน็ตที่มีอยู่นะครับที่นับกันได้เนี่ยอยู่ที่4,000เอ็กซาไบต์นะครับเอ็กซ่าเนี่ยก็ล้านล้านล้านไบต์ by, ก็คือมีอยู่4,000ล้านล้านล้านตัวอ,อักษรที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตประมาณนะครับถ้าถ้าไม่ทราบจำนวนขนาดตรงนี้นะครับมันก็คือ,อถ้าเอามาพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะครับทำเป็นหนังสือได้เนี่ยมันก็จะเป็นมูลค่าก็ ความหนาครับจะเท่ากับหนังสือที่วางเรียงกันจากโลกเนี่ยไปถึงดาวพลูโตนะครับแล้วก็กลับมานะครับยังไม่จบนะครับแปครั้งนะครับก็คือถ้าลองนึกภาพดูก็คือไปที่มนุษย์ยังไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็กลับมาเนี่ย80ครั้งซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสตรัคเจอร์เดต้าตามที่อย่างที่คุณธนรั์บอกนะครับเพราะว่าเราก็มีข้อมูลมาแล้วก็จัดเก็บแต่ว่าในอนาคตนะครับสมัยแรกๆที่เริ่มอินเทอร์เน็ตมาตอนนี้ปี2013ใช่ไหมครับ โมเสกผมไม่รู้ว่าในนี้มีใครทันโมเสกตอนแรกๆเลยหรือเปล่า1993นะครับ1993ที่อิลลินอยสผลิตกันขึ้นมาตอนนั้นมีแต่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับ mini, uh, mini computer, มินิมินิคอมพิวเตอร์มีเมนเฟรมมีอะไรทั้งหลายที่ต่อเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับข้อมูลก็ค่อยๆเริ่มขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆพอมี Netscape แล้วก็ทำบน PC ขึ้นมาข้อมูลก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับก็จะมาหยุดที่ PC สักพักหนึ่ง เพราะว่าเบราว์เซอร์มันก็อยู่ที่บน PC ซบนบนคอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่โทรศัพท์สมัยแรกๆก,ก,ก็จะเป็นเป็นวอเป็นเว็บกันใช่ไหมครับก็ยังเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่จน iPhone Pro ขึ้นมาด้วย Safari ีที่มีเบราว์เซอร์เต็มตัวนะครับเข้ามาอยู่ปุ๊บทุกคนก็เริ่มก้มหน้ากันแล้วนะครับอยู่บนโต๊ะประชุมนะครับอ,อยู่บนโต๊ะทานข้าวก็ก้มหน้าเล่นอินเทอร์เน็ตคราวนี้พอเบราว์เซอร์เต็มไปหมดในกระเป๋าเรามีเบราว์เซอร์อยู่เนี่ย ทําให้ข้อมูลพวกนี้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยตอนนี้กล้องถ่ายรูปก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับ uh oh, okay. ไมโครโฟนนะครับกล้องเบบี้มอนิเตอร์นะครับเอาไว้ดูเด็กเนี่ยดูทารกนะครับให้ดูเด็กดูเด็กทารกนยฮะ <laughs> แปะไว้กับเตียงนะครับแล้วผมอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยผมสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาแล้วก็ดูว่า ลูกผมนอนสบายหรือเปล่านะครับถ้าดิ้นไปดิ้นมาก็เปิดเพลงให้ด้วยสั่งจากที่ไหนในโลกก็ได้สั่งมาเปิดเปิดเพลงให้นะครับแล้วก็สมมติถ้าร้องให้เนี่ยผมสามารถใช้ไมโครโฟนบนโทรศัพท์เนี่ยนะครับส่งเสียงกลับเข้ามาแล้วก็กล่อมเขานอนต่อได้นะครับต่อไปคือผมว่าอาจจะไม่ต้องเจอหน้ากันเท่าไหร่นะครับไม่ต้องพึ่งพาพี่เลี้ยงเลยนะครับพี่เลี้ยงยังต้องพึ่งพาครับเป็นตัวคือสมมติถ้าผมยังกลัวที่คุณวิชัยบอกมีถ้ามีน้ำท่วมเนี่ยพี่เลี้ยงกลับต่างจังหวัดกลับบ้านกันไปหมด แย่อีก uh, นะครับตอนนั้นช่วงนั้นรู้สึกลําบากพอสมควร uh, คืออันนี้ที่จะพยายามอธิบายนะครับก็คือต่อไป Internet of Things เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาแล้ว t h ิ n งสเนี่ยมันจะเยอะกว่าคนนะฮะต่อไป uh huh. นะครับว่ากันว่าอีกประมาณภายใน5ปีนี่นะครับของที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ที่ต่อในช่วงนี้2,400 uh huh. ล้านเนี่ยนี่เป็นคอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับ uh huh. แต่ต่อไปเนี่ยหลอดไฟนะครับกล้องวิดีโอ โต๊ะเก้าอี้โซฟาไมโครโฟนเนี่ยจะต่อคับอินเทอร์เน็ตคราวนี้สิ่งที่ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสิ่งที่จะต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วอินเทอร์เน็ตออฟสิ้งเนี่ยมันจะต้องมีบุคลิกอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกันนะครับสอย่างเนี่ยอย่างแรกนะครับก็คือตัวไอดีติฟิเคชันนะครับการที่จะตอบอินเทอร์เน็ตได้การจะเรียกใช้ประโยชน์จากของที่ตอบอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยจะต้องสามารถที่จะถูกเรียกได้นะครับเรารู้ว่ามีแอดเรสพอหรือเปล่าตัวนี้ IPv6 อ่าก็ มีการแพล n o นเอาออกมาแล้วนะครับว่ากันว่ามีจํานวนมากกว่าเม็ดทรายที่มีในโลกคราวนี้ก็ลองคํานวณกันดูนะครับว่ามันจะพอหรือเปล่าออีกภายใน5ปีอุปกรณ์ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตต่อคนนะครจะอยู่ประมาณไม่ใช่5ไม่ใช่5 IP เหมือนเมื่อที่สมัยตอนตอนเราเรียนกันนะครับจะมีประมาณ5-6 d e v v i e เข์าว่ากันว่าจะมีอยู่ประมาณ3,000 device ที่คนนึงจะสามารถเชื่อมต่อตรงนั้นได้เพราะฉะนั้น IPv6 เนี่ยออกมาเพื่อรองรับ าการากรทำอเดรสที่เพียงพอกับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับอ,อันที่2นะครับเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กก็ต้องมีคุณภาพเพียงพอลองนึกภาพนะครับเบบี้มอนิเตอร์ที่ผมมีเมื่อสักครู่นะครับพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่อยากดูจริงๆแล้วเน็ตเวิร์กไม่สามารถที่จะรองรับบริการตอนนั้นระหว่างนั้นได้คนที่ต้องการใช้บริการณเดียวนั้นปัจจุบันนี้เราจะคุ้นเคยนะครับเราต้องการบริการอัดแบบไหนเนี่ยจะต้องกดต้องได้ภายในไม่ใช่ ไม่ใช่นาที2นาทีนะครับแต่ก่อนนี้ฮิตาชิเปิดปุ๊บติดปั๊บนี่ก็รอรอสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้พอเปิดปุ๊บมันต้องมาพอมันไม่มาเนี่ยพอมันขึ้นวิ่งวิ่งวิ่งวงวนเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มหงุดหงิดนะครับมันมันไม่สามารถที่จะรอได้ละเป็นเป็น immediacy ที่เราต้องการของณเดียวนั้นนะครับสุดท้ายนะครับของที่จะต่อกับ internet of things เนี่ยติ้งจะต้องมีความสามารถในการที่มีประสาทสัมผัสไม่งั้นเราจะไม่รู้จะไปต่อทำไมใช่ไหมครับเรามีเซนเซอร์วัดความชื้นอยู่ ปากเข้าไปในกระถางต้นไม้เพื่อจะรู้ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้หรือกระถางต้นไม้เนี่ยต้องการการรดน้ําหรือเปล่าหรือน้ําเยอะเกินไปน้อยเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นของพวกนี้จะต้องมีความเซนส์มีความเซนซิทีฟพอสมควรนะครับเบบี้มอนิเตอร์ที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างสัก,สกพักหนึ่งเนี่ยนะครับมันสามารถวัดความชื้นของห้องได้นะครับวัดอุณหภูมิในห้องได้ แล้วก็วัดระดับเสียงในห้องได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมากวนโทรศัพท์ผมตลอดเวลาว่าตอนนี้ร้อนไปชื้นไปมีเสียงดังเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ชีวิตบางทีก็ไม่ปกติสุขแต่ว่าเราก็อาจจะชินและอยากต้องการคอนโทรลอย่างนั้นมากขึ้นนะครับก็ขออนุญาตเน้น3อย่างตรงนี้ก่อนส่วนคําถามที่ทางคุณวิชัยยิงมาตอนแรกนะครับเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะไปอยู่ในตัวที่ตัวเซนส์ทั้งหลาย<อ>นะครับ Embedded System ทุกอย่างที่มีไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, มีไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่เนี่ยต้องมีซอฟต์แวร์เข้าไปอยู่ในส่วนตรงนั้นแล้วซึ่งส่วนของตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่สามารถที่จะฟีด Data ขึ้นไปบนคลาวบนอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะให้ทูตัวอื่นเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวเอาทูตัวนเนี้ยเอาข้อมูลพวกเนี้ยมาใช้ประโยชน์ต่อในอนาคตได้ฟังดูแล้วโลกในอนาคตมันเหมือนหนังไซไฟก็ทุกวันทุกวันแล้วนะฮะแล้วทุกๆอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้มือเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยพร,ร,ระอาจารย์วอวิชราเมตีท่านมักจะเทศแลวผมก็จําอยู่ตลอดทุกๆเวทีที่ต้องเรียนบอกก็คือว่าคนไทยหรือว่าโลกไปเนี้ยตอนนี้กําลังมีขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารเยอะทีเดียวดังนั้นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะเอาอะไรที่ไม่ใช่สสิ่งนี้ทั้งขยะและปฏิกูลนะครับก็จะเห็นเลยครับบทบาทของเน็ตเวิร์กที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงถ้าหากว่าข้อมูลที่มันมันอันสตัคเจอแบบนี้เยอะๆครับคุณเดชชายครับ โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายต่างๆบทบาทจะเยอะตามไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับยังไงบ้างฮะเออเออก็ในเรื่องของโครงสร้างสื่อสารข้อมูลน,นะฮะครับก็ถ้าถ้าเรามองภาพจากอดีตท,ที่ผ่านมาเ,เราเริ่มกันตั้งแต่โทรเลขนะฮะเคราะโทรเลขส่งเป็นตัวหนังสือส่งอะไรต่างๆผ่านมาเรื่อยๆนะฮะเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยไปจนถึงเป็นเว็บ<อ>เป็นกราฟิก เราเริ่มใช้มือถือ 3G g g นะฮะเพรนะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากครับนะครับก็ในในในส่วนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็คงต้องเ,อเตรียมการเนื่องจาก requirement หรือการใช้งานอินเทอร์รอนเน็ตเนี่ยโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะใช่เพราะนั้นในาการเตรียมการตรงนี้ก็คงต้องมองที่เทคโนโลยีเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวนี้ที่ปัจจุบันเนี่ย ในเทนของทุกวันเนี้ยก็จะเป็นเรื่อง IP นะครับ IP แล้วก็ในส่วนของในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับก็คงว่ากันเหมือนในสไลด์หรือใน e ิเ n t a t i o n ที่แคทแจ้งมานะฮะก็ตัวกสทเองเนี่ยเราเริ่มมีการ Implement Network IP สัก4-5หปีละนะฮะแล้วก็เราขยับแบนด์วิดค่อนข้างเร็วมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเริ่ม วางอินฟาสตรเจอร์ระดับร้อกิกนะครับหนึ่งร้อยกิกฮะก็ระดับค่อนข้างใหญ่นะฮะจริงๆมันเป็นเทนอยู่ละที่จะสอดคล้องกับเรื่องของการทำดิเซสเตอร์การใช้งานในบ้านทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตในบ้านเราเราว่ากัน10เมกนะฮะสิเมกตามบ้านละออฟฟิศก็ไปมากกว่านั้นอีกแล้วการสื่อสารของเราเปลี่ยนไปเราเริ่ม ไม่ใช้เสียงละอย่างเดียวเราใช้วิดีโอเหมือนท่านลองชัดชัยนะฮะแจ้งเราเริ่มมอนิเตอร์ด้วยวิดีโอละนะฮะเพราะนั้นอินฟาสักเจอเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะครับก็ r e ปอนทไทม์ต่างๆที่ทางท่านชัดชัยแจ้งก็เป็นเป็นความกังวลของเราเหมือนกันไอ้เรื่องมันหมุนๆแล้วก็ดีเลยไปเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรที่เกิดกับทุกๆเซอร์วิสพร v อ d วเดอร์เนื่องจากการใช้งาน รวดเร็วมากนะฮะการขายแบนด์วิดตอนนี้ปริบันราคาเขานั่งถูกลงแล้วก็ลูกค้าแต่คนก็รีเควส10เมก590ผมคิดว่าภายใน1-2ปีหลังจะเห็น50เมกอาจจะเห็น100เมกนะฮะต่อไปก็ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นวิดีโอทั้งหมดเราอาจจะเริ่มคอนเฟลเลนต์กับคนหลายๆคนครคนง่ายๆเราอาจจะทำงานอยู่บ้านนะครับแล้วก็อินฟาส t ตรเจอร์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญ เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้งานตรงนี้เยอะมากๆเนี่ยเวลาใช้งานไม่ได้ก็จะเกิดเกิดผลกระทบในวงกว้างนะฮะถ้าเกิดเราบอกว่าวันนี้เราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะฮะ<ช>ทุกคนก็คงจะงุ่นงิดมาก<ช>นะฮะวันะะนั้นในส่วนของ์วิสพอร์เดอร์อย่างกสทเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของ SLA เป็นหลักนะครับ<ะ>ในการติดตั้งโครงข่ายต่างๆเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงในเรื่องของ ประสิทธิภาพที่สามารถใช้งานได้24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็เรามีโครงขายที่เชื่อมต่อไปต่างประเทศหลากหลายทั้งบนดินใต้น้ำนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นแนวทางหลักของเรารที่วางโครงสร้างพื้นฐานให้มัน<ผ>ม,มัคงผมฟังคุณจีรชัยแล้วผมรู้สึกทันทีว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางหรือใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องห่วงละ นะฮะ<ช>ข้อมูลจะมาเยอะมาหาศาลขนาดไหนก็แล้วแต่ที่นี่เอาอยู่ใช่ไหมใช่ฮะเราเตรียมการไว้ค่อนข้างพร้อมได้ <นะ S 1> เลยคร,ครับนะฮะโอเคทีนี้ผมเรียนถามคุณธนวัฒน์อย่างนี้ครับว่าพอโลกมันเปลี่ยนไปแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับคาตอบของการบริหารจัดการองคอ์กรเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องคิดทีละนิดเริ่มทีละหน่อยทําทีละอย่างแต่ทีนี้ไปคําว่าโซลูชันนี่มันจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจในการบริหารไหมฮะ คือต้องเรียนว่าภาพใหญ่ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเทรนที่มาเราก็จะไม่สามารถวางแผนได้เพราะงั้นเวลาเราลงทุนเนี่ยความคุ้นค่าของการที่เราลงทุนก็จะไม่มีนะครับเราอาจจะลงทุนเราได้ผลวันนี้แต่พอต่อเนื่องไปข้างหน้าเราอาจจะต้องโยนทั้งหมดทิ้งนะครับ oh, <okay. S 2> เพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการลงทุนก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุน เราต้องมีการวางแผนนะครับว่าเราวางแผนเพื่ออะไรแต่ก่อนจะวางแผนเนี่ยผมอยากจะขอใช้สักนิดหนึ่งก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรามีอะไร mm hmm. คือพอเรารู้ว่าเราจะมีอะไรแล้วเราจะไปทางไหนบิสเนสต,ต้องการอะไรปั๊บเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าแกลบตอนนี้อยู่ตรงไหนเพราะงั้นการลงทุนเราก็จะสามารถลงทุนต่อยอดได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนของใหม่แล้วก็โยนของเก่าทิ้ง สิ่งพวกนี้เนี่ยต้องบอกบอกว่าเทคโนโลยีณนะวันนี้เนี่ยซัพพอร์ตแล้วนะครับผมขอยกตัวอย่างสักอย่าง2อ,อย่างทุกคนคงได้ยินคอนเซปต์ของคำว่าซอฟต์แวร์ดีไฟจุดจุดจุดตอนนี้มันจะกลายเป็นคอนเซปต์ซอฟต์แวร์ดีไฟจุดจุดจุดหมดเลยนะครับจะขึ้นมาพูดซอฟต์แวร์ดีไฟเดต้าเซ็นเตอร์ซอฟต์แวร์ดีไฟเน็ตเวิร์กซอฟต์แวร์ดี f ฟเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ดีไฟสตรเลชตัวอย่างที่ผมจะพูดก็คือว่า อย่างวันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะขายของนะครับแต่จะเอาสนิดหนึ่งก็คือว่าอย่าง HP เองเนี่ยถ้าให้ผมยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ d e f i storage เนี่ยนะครับเราเพิ่งออก product ใหม่มานะครับเพิ่ง l a u n c h เมื่อเดือนที่แล้วมันคืออะไรครับมันคือว่าวันนี้เนี่ยสมมติว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่10-20ตัวนะครับเราเอาซอฟต์แวร์ d e f i storage เนี่ยไป install และเซิร์ฟเวอร์ที่ว่านี่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อยี่ห้ออื่นนะครับช่วยใช้ HP เยอะๆนะครับก็เป็นอะไรยี่ห้อได้ทุกยี่ห้อเลย IBM, Dell, HP ได้หมดนะครับแล้วเอาซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปลงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแล้วเรามอนิเตอร์มันเราสามารถทําให้ดิสกที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แต่ละอันเนี่ยมองเป็นก้อนเดียวเป็นแซน Concept แทนที่เราต้องมานั่งลงทุนซื้อแซนบ็อมาตั้งข้างหน้าแล้วทาข้างหลังเป็นเวอร์ชวลไอเซชั นะครับให้มองเป็นผืนเดียวเป็นสตอร์จไม่จําเป็นอีกแล้วซอฟต์แวร์ดีไฟสตอรจก็คือว่าเราเอาซอฟต์แวร์ไปลงปับ๊บแล้วเราสามารถมองทั้งหมดได้คอนเซปที่ผมพูดนี้ก็คือว่าแทนที่เราต้องไปทิ้งของเก่าเราไม่ต้องทิ้งแล้วนะครับเทคโนโลยี Technology วันนี้เนี่ยมันซัพพอร์ตให้เราทําอย่างนั้นและทําอย่างนี้ในทุกแง่ลซอฟต์แวร์ดีไฟเน็ตเวิร์กก็เหมือนกันวันนี้เราพูดถึงซอฟต์แวร์ดีไฟเน็ตเวิร์กคอนเซปต์แล้วก็พูดถึงโอเพนแพลตฟอร์มเพราะงั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยไม่ว ซิ s c o ใช้ HP ใช้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ก็คือว่าเราก็สามารถ manage ได้หมดแล้วทำให้ทั้งหมดเป็น p o o ของรีสอร์ทถ้าที่ทุกคนพูดกันว่ารีสอร์ทของ IT เนี่ยจะเป็นเหมือนน้ำเหมือนไฟเนี่ยผมว่าเราใกล้แล้วนะครับเราใกล้แล้วเราต้องการให้มันเป็นสิ่งนั้นครับนี่เลยฮะอันนี้ก็ต้องถามทางท่านรองชัยต่อเลยพอดีคุณธวัฒน์เปิดประเ,รเด็นมาว่าเ,เรื่องราวต่างๆถัาจะนี้ไปฮาร์ดแวร์ไม่ต้องไปทิ้ง จะได้ของนะฮะจริงๆแล้วที่ผ่านมาลงทุนไปค่อนข้างเยอะยมีหลายคนเขาบอกว่าซอฟต์แวร์มันจะเชน n ีไ device หรือว่า everything อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นด้วยรอเปล่าฮะเพราะว่าดูแล้วน่าจะไปทิศทางนั้นหรือไม่ก็มาในทิศทางที่คุณธนวัฒน์ได้ได้ได้วางเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้อ่าอ,อันนึงที่เห็นได้ชัดนะครับจะสังเกตอ่าโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนสมัยตอนที่เราใช้โนเกียกันสมัยตอนที่เราใช้อ่า ตอนนั้นจะมีซีเมนต์เลยทั้งหลายเรื่องเฟิร์มแวร์เนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยถูกไหมครับจะไปเฟิร์มแวร์ทีนึงก็คงจะต้องหาช่างหาอะไรมาแล้วก็ทําอะไรก็วุ่นวายแต่ปัจจุบันนี้นะครับถ้าอะไรเกิดขึ้นที่คูปติโน่หรือที่ที่ไหนในโลกเนี่ยพอรีดิส์นิวเวอร์ชั่นออกมาปุ๊บกลายเป็นว่าเซิร์ฟเวอร์ล่มเพราะว่า device อันเดิมเนี่ยครับอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์อันเดิมเนี่ยพอมันเจอเฟิร์มแวร์เจอซอฟต์แวร์ใหม่เข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะปรับทําใหม่ได้้เเลยนนะะครัับตวีก็็จปน เทรนอีกอันนึงนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยฮาร์ดแวร์เนี่ยมันทําแค่เป็นเป็นตัวโครงเอาไว้ว่ามีความสามารถในการทําอะไรได้บ้าง uh huh. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แค่ท uh ําซอฟต์แวร์เพื่อให้ Disable Service uh huh. บางบางอย่างเอาไว้จนกว่ามันจะพร้อมจริงๆ uh huh. นะครับตอนแรกลองลอง,ลองสังเกตนะครับโทรศพัพท์บางรุ่นบางแพลตฟอร์มก็จะเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันจะมีคุณสมบัติในการอย่างาวัดความวัดอ,อุณหภูมิวัดอะไร uh huh. ทั้งหลายได้ uh huh. แต่พอเปิด จอเฟิร์มแวร์รีลิซออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถไปเปิด capability ต่างๆได้ะนะครับจะยกตัวอย่างบางบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับแต่เป็นซอฟต์แวร์บางอันหนึ่งก็คือ,อเดี๋ยวนี้ในรถยนต์บางบางคันเนี่ยนะครับถึงจะไม่ได้ลงความสามารถในการวัดลมยางของรถได้นะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์มันสามารถที่จะโผล่ขึ้นมาบอกบนหน้าจอนะครับว่าล้อหน้าซ้ายลมอ่อน ผมก็สงสัยว่าตกลงมันไม่ได้ลงไว้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าล้อหน้าซ้ายมันลมมันผิดปกติไป uh huh. ก็ลองไปหาดูอยา,อยากรู้อยากเห็นนะครับกลายเป็นว่าเพราะว่ามันวัดลมยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอซอฟต์แวร์ในรถเนี่ยจะจำเอาไว้ว่าปกติเนี่ยรถมันจะวิ่งด้วยความเร็วแล้วหมุนเนี่ยเท่าไหร uh ่ huh. นะครับถ้าลมยางอ่อนเนี่ยแสดงว่าล้อน,นั้นอ่ะจะมีจะมีความเร็วที่ผิด uh huh. นะครับมีว uh huh. งรอบมีจานวนรอบเนี่ย ที่ต่างกับล้ออื่นเพราะฉะนั้นมันสามารถได้ขึ้นมาบอกว่าให้ไปดูล้อล้อหน้าซ้ายด้วย uh huh. ว่ามันจะมีอะไรผิดปกติ uh huh. ทั้งๆที่มันไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่ามีเพรสเชอร์ที่อ่อนหรือหรือ,รอ,รอแข็งเกินไปเท่าไหร่ uh huh. เมื่อวานนี้มีคนส่งลิงก์มาให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับอไอ้สโมกอะลาร์มสโมกดิเทกเตอร์เพราะ uh huh. วันนี้ผมจะพยายามพูดเรื่อง Internet of Things เยอะขึ้นหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เดินออกไปข้างนอกเห็นเห็นทางแคทตั้งโต๊ะตรงนั้นอยู่นะครับมีกล้องวงจรปิดมีอะไรทั้งหลายอย่างที่ต่อ สโมกอะลามเนี่ยครับปกติจะเป็นอุปกรณ์ที่เราติดเอาไว้เพื่อความอุดใจนะครับแต่ว่าถ้ามันทํางานเมื่อไหร่เราจะไม่สบายใจเท่านั้นก็คือทอดไข่เจียวขึ้นมามีควันเยอะใช่ไหมครับก็จะเอาผ้าชุบน้ํามาโบกๆนะครับไม่ให้มันร้องนะครับแล้วพอมันร้องขึ้นใหมขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องปีนไปถอดฐานเพราะว่าตกลงไม่รู้มันร้องด้วยสายเหตุอะไรความผิดพลาดความอะไรทั้งหลายทาั้งที่ไม่มีควันอะไรเกิดขึ้นในห้องเลย แต่ตัวของตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะมีที่เมื่อวานเห็นนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่อ่าพอมันร้องขึ้นมาเอามือไปโบกใบบายมันสักประมาณแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็จะดับแล้วมันก็จะอโอเคตอนนี้ทุกคนรู้เรื่องแล้วว่ามันมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นมันก็ขึ้นไฟสีเขียวมาตอบรับว่าโอเคมัน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 จะหยุดละนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะติดหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่ามันรู้ว่าอะรลามหรือดีเทคเตอร์ตัวเนี้ยอยู่ที่ไหนในห้องเนี่ย ถ้าเราอยู่ห้องนั่งเล่นมันอาจจะบอกว่าโอเคตอนนี้ห้องนอนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเยอะ <S <S ให้เข้าไปดูหน่อยคือ,อมันพูดออกมาในไมโครโฟนโ<อ>แล้วก็มันก็ขึ้นมาบนโทรศัพท์มือถือ,อเพราะฉะนั้นอไอตัวที่เป็นซอฟต์แวร์ทุกอย่างเนี่ย<อ>มันอยู่ที่ซอฟต์แวร์เอา Data ทั้งหมดมาประมวลผลนะครับว่ามันจะทําให้เกิดความฉลาดได้ขนาดไหน<อ>สมัยแรกๆเนี่ยตรง g p s ใช่ไหมครับเราก็ต้องรับข้อมูลมาอย่างเดียวไม่สามารถที่จะมา triangulate เสาอ่าไทั้งหลายได้ หลังๆเนี่ยทุกอย่างมันเอามายัดอยู่บนซอฟต์แวร์หมดว่าสมมติถ้าคนจะมีะความคิดที่จะประมวลผลอะไรแบบไหนเนี่ยถ้าซอฟต์แวร์มันสามารถประมวลผลได้ประมาณเท่ากันแล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวฮาร์ดแวร์ตัวนั้นมันดูฉลาดขึ้นมาได้นะครับฟังดูแล้วถ้าหาว่าบ้านใครที่ติดตัวดีเทคเตอร์ตัวนี้แล้วมีเสียงเตือนออกมาแสดงว่าทํางานแต่ถ้าไม่ได้ติดและมีเสียงพูดออกมาก็แล้วแต่หามเามาจากไหนนะครับพอฟังเรื่องราวความทันสมัยแบบนี้ครับคุณธนชัยครับ สิ่งหนึ่งที่เราบอกได้เลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีเอ็กซ์เพรสผู้เชี่ยวชาญของเขาทำมาดีแล้วก็วิจัรพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าในเรื่องราเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กเองเราก็ต้องใช้บริการผู้ที่ให้บริการที่เป็นมืออาชีพถูกต้องไหมครับใช่ครับรองรับกับหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้ทันทีครับโอ้หลักการ<อ>วิธีคิดในการที่จะใช้ผู้ให้บริการลักษณะนี้ต้องคิดอย่างไรครับ,รบก็ในส่วนของการเลือก ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นจุดสําคัญนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยอนาคตคงจะเอาซอส<ช>ต่อไปทุกๆอย่างก็จะเริ่มให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเฉพาะทำในส่วนเน็ตเวิร์กก็เหมือนกันนะฮะตัวเทคโนโลยีในการสื่อสารข้อมูลเนี่ยทุกวันนี้ก็จะมีเรื่องของ M P S, <S นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะ ให้ใบริการในลักษณะที่เป็น point to point แล้วเราก็ต้อง config router เองดูแล routing เองนะครับบริการที่เป็น Serv i c ิที่เป็น m p o s เนี่ยตัว Service provider เนี่ยจะดูแลเรื่อง routing ให้นะครับก็ส่วนนี้ก็จะตัดในส่วนของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละองค์กรต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของ security นะครับในเรื่องของการเก็บ l o อกตามพรบรนะฮะทุกอย่างเนี่ยก็จะมี ดีเทลมากขึ้นนะฮะเพราะกฎระเบียบต่างๆเพิ่มขึ้นมาหรือการติดตั้งพวกระบบ C C T V การทำา i s s s t t r r การทำเรื่องของสแป m เมลแอนตี้ไวรัสต่างๆต่อไปเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมีะความเฉพาะเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในในส่วนของผู้บริโภคควรจะ เลือกอผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญมีความหลากหลายแล้วก็มีความพร้อมในการรองรับบริการที่หลากหลายนะฮหมายถึงรองรับปรับปรุปรปรงปรับเปลี่ยนได้เหมือนในเซสชันช่วงเชา้านะที่เราเริ่มมีให้ทางผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยปรับแบนด์วิดท n ออนดีมานนะครับเป็นลักษณะความเปลี่ยนแปลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องคอยอติดตามนะครับ ท้ายนี้เดี๋ยวก่อนที่จะให้แขกรับเกียรติได้มีคําถามหรือว่าส่งคาถามขึ้นมานะครับขออนุญาตที่จะรบกวกนวิทยากรแต่ละท่านช่วยกรุณาสรุปเคล็ดลับวิธีการในการที่เรามองอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นถัดจากนั้นไปเอามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพราะว่าหลายๆธุรกิจในที่นี้นั้นกําลังที่จะทําให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเราจะสามารถแข่งกับคนอื่นได้ไม่ใช่แค่ส่งข้าวส่งยางพารายอย่างเดียวนะฮะเรียนเชิญคุณธรวัฒน์ครับผมก่อนเลยครับเอ้ยฮะ เซสชัน uh, นี้เป็นเซสชันที่ดีนะครับไม่ต้องมีการเตรียมตัวเยอะนะครับ <Help. S 2> ก็คือว่าเราถามกันบนเวทีแล้วตอบเลย uh huh. นะก็ uh, ต้องบอกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคงไม่ได้มีเคล็ดลับ uh huh. อะไรที่เป็นหลักนะครับแต่ว่าที่อยากจะแชร์ทุกท่านก็คือว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเมื่อกี้เทรนผมแชร์ไปแล้วคาแรคเตอร์ของ New Style of IT ทที่เราต้องมีการเปลี่ยนแปลง นะครับตัวเองกับ IT ปัจจุบันเพื่อตอบสนองกับ r e q u i r e m e n t ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ใหญ่จะเพิ่มเติมจากตรงนั้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการลงทุนใน IT ที่เรื่องของ Return on Investment นะครับว่าผมจะสังเกตว่าณนะวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ได้แค่ซื้อ IT เพื่อจะมีเพราะวันนี้เนี่ยไอผมเชื่อว่าทุกองก์เนี่ยได้นำไปใช้แล้วแต่จะทำยังไงที่จะซื้อมาแล้วสร้างประโยชน์สูงสุด นะครับเพราะงั้นการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ย return on investment เป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการลงทุนทางด้านไอทีนะครับส่งเรื่องที่สองที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของ innovation คือ innovation เป็นอะไรที่ต้องบอก,บอกว่าผมอยากจะใช้คำพูดว่าเราขาดไม่ได้นะครับเราต้องสร้างความต่างเพราะว่าเราเองเนี่ยเราผมไม่เชื่อว่าประเทศไทยนะครับหรือว่าสิ่งที่เรามีนะวันนี้เนี่ยเราจะเป็น low cost เพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเพิ่ม value add ให้กับตัวเราเองนะครับในการสร้างความต่างมันขาดไม่ได้ซึ่ง innovation นะครับเพราะงั้น IT ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับและสิ่งพวกนี้เนี่ยผมเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ Organization เมื่อก่อน IT เนะี่ยคือ back office นะครับผมวันนี้ผมเห็น IT ที่เป็นเอ h ีเฮนนั่งอยู่ใน Board Room นั่งอยู่ใน management committee แล้วผมก็ดีใจที่ได้เห็นสิ่งนั้นนะครับว่า IT จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้าง innovation ถ้าให้ผมจะพูดเพิ่มเติมจากตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกบอกว่าณนะวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องบอกบอกว่ามันชีฟเข้ามาให้พวกเราซึ่งเป็นประเทศเล็กๆในโลกใบนี้เนี่ยนะครับมีความได้เปรียบเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เนี่ยอยากจะได้ประเทศอื่นอยากจะได้ทรัพย์สินอยากจะได้อะไรเราต้องไปทําสงครามเราต้องเป็นประเทศที่เป็นมหาอํานาจมีอาวุธที่รุนแรงหลังจากนั้นเรากําลังพูดถึงพวกที่เป็นิอินเ international company ซึ่งสามารถทํากิจการได้ทั่วโลกวันนี้ดูสิครับแค่ความคิดดีๆจาก Facebook คนคนเดียว Mark ค u c k วร์เบิวันนี้ทุกคนก็ใช้ในห้องนี้เพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Power อร์มันชิฟจากสิ่งที่เป็นประเทศจากสิ่งที่เป็นบริษัทมาเป็น Individual มาเป็นแค่บุคคลมาเป็นเอ็นเตอร์เพนนะครับเพราะงั้นการที่เราเป็นเอ็นเตอร์เพนนัวแล้วเรามี Innovation เราเป็นบริษัทที่ในประเทศไทยซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าบริษัทใน US แต่ว่าเราสามารถมีอินโนเวชันและเราสามารถสร้างความต่างนะครับและสิ่งพวกนี้เนี่ยจะนำมาซึ่งซึ่งทำให้ทั้งประเทศและทั้งบริษัทและทั้งตัวเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเพราะงั้นถ้าจะให้ผมเพิ่มเติมเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของ return o n Investment ในเรื่องของ IT แล้วก็ Innovation ที่อยากจะฝากไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยเทรนพนักงานใน IT ของเราเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับครับขอรยนเชิญได้นรอครับครับของผมอาจจะพูดเสริมในในบางจุดเพิ่มเติมนะครับ เมื่อกี้นี้ที่ทางคุณธีรชัยพูดถึงเรื่องอเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยผมเพลินมันก็แวบขึ้นมาได้นะครับไปอ่านในหนังสือเขาบอกว่าเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยีที่เรามองไม่เห็นนะครับเทคโนโลยีอันไหนที่ที่ยังเป็นของใหม่นีฮะมันก็จะมาอยู่บนโต๊ะใช่ไหมครับตัวไหนที่จําเป็นแล้วแล้วก็เป็นของเก่านะครับแล้วก็เป็นของที่จริงๆอ่ะสำคัญมากๆนะครับเป็นเป็นฟาวเดชั่นของอย่างอื่นเนี่ยมันจะโดนย้ายเข้าไปอยู่ข้างล่าง นะครับมันจะลงมาเป,เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนจะทึกทักเอาเองนะครับว่ามันจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไปดูเฉพาะคอสไม่ได้ดูความเชี่ยวชาญหรือว่าไปดูไอ้ r e l i l i t y i t y พวกนี้ปัญหาแน่นอนมันจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อกอี้ได้ลองนึกตามนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราขับรถมาทำงานแล้วเราลืมกระเป๋าสตางค์นะครับก็จะ อยู่ไม่เป็นสุขนะครับทั้งวันเพราะว่าไม่รู้จะใครจะให้ยืมตังค์ได้บ้างแล้วก็บัตรประชาชนจะเอาจากที่ไหนบัตรเข้า Office, ออฟฟิศสมมุติถ้าสแกนเข้าไม่ทันใช่ไหมเปิดประตูเข้าไม่ทันสายขึ้นมาทํายังไงต่อนะครับต่อไปนี้ในในปัจจุบันนี้ที่ท,ทเกิดขึ้นมาแล้วก็คือกระเป๋าสตางค์เนี่ยไมอย่อยู่บ้านก็ได้นะครับโทรศัพท์อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับคุณธนวัต์บอกเรื่อง ภรายาโทรเข้าเราไม่รับนะครับปัญหา<ต>ใหญ่เลยฮนะเรามีคนเสียหัวเราะเยอะผมก็เข้าใจว่าที่หัวเราะเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องภรายาโทรเข้าหรือใครโทรเข้าแล้วมีคนไปรับแทนมากกว่าหรือเปล่าไอ้อตรงนั้นอาจจะปัญหาใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าที่มองฉัดไปอีกนิดนึงนะครับในอนาคตสักอีกสัก5ปี10ปีเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ไม่จเป็นที่ต้องมีโทรศัพท์ขนาดนั้นแล้วก็ได้เราอาจจะสามารถล็อกอินเข้าไปบริการสักบริการหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเราวโทรศัพท์เข้าไปรับโทรศัพท์ที่ออฟฟิศ นะครับถ้ามี Voice over IP เราก็สามารถรับโทรศัพท์เข้าไปเครื่องไหนที่เราต้องการใช้ตรงนั้นได้นะครับข้อมูลตอนนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่โทรศัพท์เราถูกไหมครับข้อมูลจะเป็นอีเมลจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ที่คลาวด์ที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าตรงนี้คอมพิวเตอร์ที่ตอนนี้ที่สำคัญสําหรับเรานะครับเพราะว่ามันเป็นกุญแจของเราเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในถึงข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ทั้งสิ้นเลยถ้าต่อไปนี้มีวิธีการเก็บกุญแจแบบใหม่ ถ้ามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมาแลา้วสามารถทําให้ผมล็อกอินเข้าไปได้เนี่ยผมก็สามารถใช้ตรงนั้นได้ mm hmm. ตอนนี้ถ้าสังเกตนะครับใครเอาโทรศัพท์ไปซ่อมเนี่ยก็จะเสียดายไม่เท่าไหร่นะครับพอได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาแทนอย่างเงี้ยฮะสามารถที่จะรีสตอร์กลับเข้ามาเป็นหน้าจอแบบเดิมได้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นข้อมูลสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้โทรศัพท์แต่ก่อนเนี่ยโทรศัพท์มันจะต้องสมัยสมัยรุ่นโนเกียขอโทษนะครับผมผม mm hmm ผมเมนชั่นโนเกียค่อนข้างเยอะไปหน่อยเพราะว่าในอดีตเนี่ยเป็นบิ๊กแฟนของโนเกียอ่าก่อน GSM เนี่ยเราจะมีซิมถูกไหมครับแล้วก็จะเป็นแท็กไลน์หรือเป็นโฆษณาเลยว่าสามารถจะเอาซิมย้ายไปเครื่องไหนก็ได้เพราะฉะนั้น Data ของคุณอยู่ในซิมนะครับตรงนั้นไอความสะดวกสบายของของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตอนนั้นเนี่ยเซฟทุกอย่างลงที่ซิมแล้วก็เอาซิมไปเสียบเครื่องไหนก็ได้นะครับพอมีสมาร์ทโฟนขึ้นมาไม่ต้องมีซิมแล้วนะครับ ข้อมูลทุกอย่างของคุณอยู่บนคลาวด์เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นยี่ห้อไหนตระกูลไหนเข้ามาเนี่ยเราสามารถ Access คลาวด์อันเดียวกันได้ข้อมูลทุกอย่างก็จะกลับเข้ามาอยู่ในในในโทรศัพท์ะนะครับแล้วอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้เพราะฉะนั้นก็จะเน้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าอินฟราสตรักเจอร์ก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับและเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าเป็น เราไม่ค่อยเราส่วนใหญ่จะมองข้ามไปทั้งๆที้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในในโลกยุคหน้านะครับนั่นเลยครับปิดท้ายด้วยท่านธีรชัยครับเช่นครับครับก็ในส่วนของเทนในอนาคตเนี่ยก็เราคงหนีเรื่องเน็ตเวิร์กไปไม่พ้นแน่ๆทุกอย่างเราต้องออนไลน์นะครับก็ในเรื่องของความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าของเราอันนั้นสําคัญมากนะครับว่าจริงๆแล้ว เขาต้องการอะไรบางครั้งเรามีการลงทุนทํานู่นทนํานี่แต่บางทีลูกค้าไม่ต้องการออนะฮะ,ฮะอันนี้สําคัญนะครับก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยการเข้าถึงผู้บริโภคให้ง่ายและรวดเร็วอันนี้เป็นสิ่งสําคัญอ,อันนี้จะช่วยให้ออตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงที่สุดนะฮะ ราะฉะนั้นก็ต้องรู้ใจลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรใช่ครับทางนี้ก็เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยม,มาแล้วใช่ครับนะครับท่านมีคําถามถ้าหากว่าจะถามสดยกมือได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถามนะครับพอดีเมื่อสักครู่นี้มีท่านหนึ่งถามมาไปที่ท่านรองชัชชัยครับ <c oughs> บอกว่าที่ท่า,รานรองชัชชัยได้อธิบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตออฟฟิงนั้น <c oughs> ขอถามถึงนโยบายว่าทางรัฐได้มีการซัพพอร์ตทางด้านนี้บ้างไหมเพราะว่า i p v 6นั้นได้เริ่มที่จะคิกสตาร์ทมาตั้งแต่ปี2000คร <c oughs> <อ>ับนะฮะ ก็ดูเหมือนไม่ก็จะมีอะไรครืบหน้าเลยทีเดียวคือทุกอย่างนะครับมันจะเป็นเรื่องของดีมาที่จะมา drive supply มากกว่าหลายๆอย่างที่ผลิตขึ้นมาในอดีตนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีดีมาเข้ามาดึงเอาออกมาใช้เนี่ย<ะ>ก็จะก็จะมีปัญหาเรื่องการ take off นะครับ internet of things เนี่ยถ้าทางภาครัฐพอดีผมผมก็มีการเชื่อมต่อกับกระทรวง ICT บ้างทาง IPv6 เนี่ย ทางกระทรวงเองในระดับเวทีนานาชาติเนี่ยก็ได้ก,ไดก็ได้มีบทบาทพอสมควรนะครับ uh huh. แล้วในระดับประเทศเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทาง n e ็ t e c h ทางาผู้ประกอบการจะเป็น c ค t เป็น TO T o T uh huh. แล้วก็ผู้ประกอบการรายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Data นะ uh huh. ก,ก็ก็มีการทดสอบคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าดีมานมันมา uh huh. ผมเข้าใจว่าประเทศไทยก็อยู่ในสถานะที่ไม่เป็นบ uh ิ๊กช็อ k ก็คือสามารถที่จะโรเอา์ออกไปได้เพราะว่าทุกคน uh huh. เห็นหน้ากันอยู่ในวงการแล้วก็สามารถที่จะ สามารถที่จะทำรายง,งานร่วมกันถ้ามันจําเป็นจะต้องใช้งานขึ้นมา<อ>แบบปัจจุบันทันด่วนจริงๆะนะครับส่วนเรื่องของ Internet of Things ที่ที่เราจะโฟกัสกันในปีหน้าและปีถัดๆไปเนี่ยอ่าเอมเบดด์ดซิสเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่คนไทยมีเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญเยอะมากนะครับแล้วตรงนี้เป็นจะเป็นจุดใหญ่ที่สามารถที่จะสร้างอินโนเวชันใหม่ๆออกมาได้เพราะว่ามันไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะไปคิดอะไรต่อไป S <S นะครับแล้วถ้าคนนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนไทยสามารถที่จะคิดอะไรแล้วลองทำเป็นโปรโตไทป์เป็นต้นแบบออกมาได้เนี่ย <S 2>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  ก็จะสามารถที่จะสร้างไอเดียขึ้นไปได้เยอะขึ้นผมจะขอยกยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับที่ฟังดูแล้วก็อาจจะตรงกับหลายๆคนผมเองตอนนี้ไม่ดูทีวีผ่านทางโทรทัศน์แล้ว ผมก็เลยไม่รู้ว่าเรียกไอสิ่งที่มันออกมาเป็นรายการทีวีเนี่ยมันเรียกว่าอะไรเพราะมันเหมือนกับว่ารายการทีวีก็ต้องอยู่บนทีวีครับตอนนี้เราดูทีวีนะครับไปไม่ทัน The v o i c สสมมติออกกาลังกายวันอาทิตย์อย่างเงี้ยฮะไม,ไม่ไม่ทันดู The Voice ก็เข้ามาดูทีวีผ่านทางคอมพิวเตอร์อะนะครับหลายๆท่านก็คงชินกันแล้วดูละครไม่ทันก็มาผ่านทางคอมพิวเตอร์อะนะครับแล้วเราก็เอาคอมพิวเตอร์ไว้แชทไว้โทรศัพท์ใช่ไหมครับมีสกายแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์ไปคุยกับเพื่อนนะครับแล้วเราก็เอา เอาทีวีจริงๆแล้วเนี่ยตัวทีวีจริงๆ,ๆเนี่ยไปนั่งเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตผมว่าเป็นโลกปัจจุบันมันจะเป็นโลกที่ device มันแยกออกมาติ้งก็จะเห็นออกมาชัดขึ้นแล้วก็ d a t a ก็จะแยกออกไปเพราะฉะนั้นก็จะกลับไปที่เดิมฮะก็ embedded system มันก็จะไปอยู่ในทุกที่ะจะในอยู่ในทีวีอยู่ในโทรศัพท์หรือรว่าอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆที่เราต่อไปอาจจะอยู่ในไมโครเวฟอยู่ในอะไรทั้งหมดได้นนะครับแสดงว่าเมื่อคืนนี้ใครที่พลาดดูลำยองก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ อันนี้ก็เป็นสารประโยชน์อย่างยิ่งท่านใดมีคำถามไหมฮะขอเรียนเชิญครับรบกวนขอมาให้ด้วยนะครับนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับส่วนท่านใดที่เขียนเอาไว้ช่วยยกมือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะครับผมเชินครับเดี๋ยวผมรบกวนแนะนำตัวนี้ตึงนะครับอ่านะครับใบนี้เป็นใบรอยลอยจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับโอเคครับเชิญครับ ผมอยากจะถามในกรณีของ Cloud Solution นะครับที่อยู่ในเทนของเรื่องของ Big Data กับใน,ในเทนที่สอง Big Data เรื่องของ Structure กับ Unstructure Data นะครับถ้าเกิดว่าในกรณีความแตกต่างระหว่าง 3G กับ 4G เนี่ยมันจะมีความแตกต่างอะไรมากไหมถ้าเกิดเราจะใช้ตรงนี้ขึ้นมาในกรณีที่จะเปลี่ยนจาก 3G เป็น 4G มีความแตกต่างอะไรบ้างครับ ผมรู้แหละได้ครับ <c oughs> จริงๆ <c oughs> แล้วผมก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสเร์เรื่อง 3G กับ 4G นะครับแต่ต้องเรียนว่าผม <c oughs> สิ่งที่เราเวลาเราพูดถึง 3G กับ 4G เนี่ยหลักๆแล้วคงเป็นเรื่องของแบนด์วิดต์นะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เราใช้ Data เนี่ยแบนด์วิดต์เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเอาไปซัพพอร์ตนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เราเห็น 3G ที่เกิดขึ้นหรือตอนนี้จะเป็นบางคนพูดถึง 4G ไปแล้วเนี่ยการที่เราทำธุรกรรมระหว่างกันที่เป็น Business Mo เด l ที่เกิดขึ้นใหมๆ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่เราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผมผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเองผมนั่งทำพรีเซนเทชันกับลูกน้องแล้วก็ผมอยากได้โลโก้ของ7 e เ e ่นอคือคือผมจำไม่ได้มันเขียนยังไง7 e เ e ่นอีเลผมก็สั่งลูกน้องเลยบอกน้องวิ่งไปทั้งล่างตึกมันมีตึก7ซเว่นอยู่อยู่ร้านหนึ่งละน้องไปดูข้างหน้าซิว่ามันเขียนไงวะแล้วเดี๋ยวจะได้ขึ้นมาดูสิ่งที่เขาทำมือเขาเปิดขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเข้าไปในเซิร์ชในเว็บ แล้วก็ดึงไอ้ตัว7 e เ e ่นออกมานะเพราะงั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างว่าถ้าเรามี 3G หรือ 4G เนี่ยนะครับผมว่าเราทำได้เครานี้ถ้าถามว่า 3G กับ 4G เนี่ยมันต่างกันยังไงผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่เราใช้ถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นแค่เว็บเบราว์เซอร์เว็บเซอร์วิสเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ได้มีความแตกต่างอาจจะมีเรื่องของสปีดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นหนักๆที่เป็น process ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นใน HP Office เนี่ยเราทำเรื่องอการลาหยุดผ่านแอปพลิเคชันนะครับการที่เราจะใช้ตัวมือถือและ approve ลาหยุดเนี่ยมันจะต้องมี process ขั้นตอนเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า Data ที่ใช้เนี่ยไม่ได้แข็งแรงเพียงพอนะครับมันก็จะเกิดปัญหาหรือวันนี้ถ้าใครดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องมองหา Wi-Fi นะเพราะงั้นผมเชื่อว่าถ้า 4G มาเนี่ยแล้วมีแคป a บ i l i t y ลิตี้ที่มันใกล้เคียงกับ Wi-Fi หรือดีกว่ามันก็ทำให้เราไม่ต้องไปนั่งมองหา WiFi อีกแล้วเราสามารถโมบายนั่งรถเราก็ดูพรีเมียร์ลีกได้เลย <Yep. S 2> นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจผมตอบคำถามหรือเปล่าต้องเรียนว่าผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรสแต่ผมมองว่า 3G กับ 4G สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันสามารถให้เรานำเอาธุรกิจนำเอา process นำเอาแบนด์วิดท์พวกนี้มาสร้างประโยชน์ให้เกิด business model ใหม่ๆขึ้นมาได้ครับ โอเคครับถ้าหากว่าจะดูพรีเมียร์ลีกยังไงให้กำลังใจเดวิดมอยหน่อยนะครับทำแมนยูเสียหายไปเยอะทีเดียวผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลครับเอาละครับโอเคครับขอบคุณครับคุณธนวัฒน์ครับขออีกท่านหนึ่งเลยครับก่อนที่เราจะปิดเพลงนี่ฮะไม่โอเคมีไหมฮะเอาละครับมีอีกท่านหนึ่งนะครับเชิญครับครับครับฮัลโหลเชิญครับได้ยินนะครับขอบคุณครับเออ่จะเป็นคำถามพื้นๆแล้วอาจจะโดนใจหลายๆท่าน คือจะถามเรื่อง IT Security นะฮะคือทางแคทหรือท่านผู้เชี่ยวชาญข้างบนจะตอบก็สุดแท้แต่นะฮะจะดีเฟนยังไงสมมุติว่าอา้าวเซสว่าที่ผ่านมานี่ไทยเรานี่ผู้ใช้รถที่เป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านันแล้วกันนะฮะอาเซสซว่าผมมีรถยี่ห้อหนึ่งที่ตลาดต้องการอื จอดไว้ที่บ้านแล้ววันดีคันดีพวกก็จะเอาไปข้ามแดนภายใน2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก่อนจะชํ่แหลนทางแคทเนี่ยจะไอทีเซกูริตี้ยังไงจะดฟเอนยังไงพื้น,พ,นพื้นเนี่ยฮะช่วยยังไงเพราะฟังฟังดูแล้วโลกของโกลบอลเนี่ยมันรู้สึกมันมันย้อนไปถึงยุคของที่ผู้อำนวยการบอกว่าจิตสำนึกใต้ของมนุษยชาติเนี่ยลึกๆความเป็นส่วนตัวไม่ค่อยมีเลย ต้องฝากท่านทั้งสี่ทั้งสามทั้งสี่ไว้ว่ามันมีมาใหม่แล้วมันจะมันจะป้องกันดีเฟนต์ยังไงเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ซึ่งลึกๆเหนือกว่าวัตถุทั้งพวงที่เราค้นพบปัจจุบันเอาคำถามเรื่องดีเฟนต์ลดหายครับก็ในส่วนของเรื่อง Security นะฮะในเรื่องการป้องกันลดหายนะครับก็มีโซลูชันนะครับ แต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็ในในภาพของทางกรมศุลกากรน,นะฮะที่เป็นด่านอยู่รอบประเทศของไทยนะฮะก็เรามีการติดตั้งกล้อง C C T V แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการอนไลา์เรื่องของป้ายทะเบียนรถแล้วก็ดีเทคออกมาว่าอันเนี้ยทะเบียนที่วิ่งผ่านด่านแต่ละอันเนี่ย มันเป็นทะเบียนรถอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงเข้ากับอินโฟมิชันของกรมตำรวจได้นะครับอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะป้องกันในการที่ว่ารถหายเรารู้ว่าอ๋อตอนนี้มันออกไปด่านนั้นและด่านนี้แล้วหรือทะเบียนรถนี้เป็นทะเบียนที่ถูกแจ้งหายนะครับแต่ในในเรื่องของภาพว่าถ้ามันอยู่ในเมืองไทยอันนี้อันนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ ประเทศนะครับเราอาจจะต้องเริ่มมีการติดกล้องตรงป้ายสัญญาณต่างๆหรือไฟแดงนะฮะเพื่อดีเทครถแต่ละคันว่าวิ่งผ่านหรือเาอาจจะเป็นในรูปของพวก RFID นะครับหรือพวกไอตัว e y Pass อะไรพวกนี้ถ้าเราดีเทคไอดีนิฟายตรงนั้นได้เนี่ยมันก็สามารถจะติดตามได้ว่ารถเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ตรงนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องของ privacy นะฮะอันนี้ก็ มันโปร่นคอนรุ่นหลังๆนี้รถก็จะติด GPS ก็ไม่ค่อยหายเขาบอกวิธีการที่น่าจะได้ผลก็คือจับผู้ร้ายขโมยรถได้ตัดมือมันทิ้งนะครับจากนั้นไปมันก็ไม่กล้าขโมยอีกแล้วนะฮะเอาละครับก็ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านด้วยทีเดียวโอกาสนี้นะครับผมขอเสียงปรบมือขอบพระคุณวิทยากรของเราครับคุณจัดชัยคุณปิติรักครับท่านรองผู้อำนวยการสายส่งเสริมตสาหกรรมสำนักงานส่งเสริมตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินะครับหรือว่าซีป้านะฮะ ท่านกรรมการผู้จัดการของบริษัทเดลี่ยพลการประเทศไทยจำกัดคุณธนวัฒน์สุธธรมพันครับนะครับขอเสียงปรบมือขอบคุณคุณธีรชัยอุดมกิจปัญญาครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารข้อมูลบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ทุกท่านแต่งปันวันนี้เพื่อที่จะให้แขกผู้มีเกียรติผู้ประกอบการผู้บริหารนั้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์และก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของท่านและแน่นอนก็จะส่งผลให้ประเทศแห่งเรา สามารถที่จะก้าวไปยืนอยู่บนเวทีไม่ว่าจะเป็น AEC หรือเวทีใดบนโลกใบนี้ด้วยความเข้มแข็งเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นช่วยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการผลักดันสู่ความสำเร็จและโปกรนใหม่ในโอกาสต่อไปขอบพรคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ